วัสดีครับพบกับผมนิคมวันทัวร์นะครับวันนี้ขอนำทุกท่านมาชมการรำผีฟ้านะครับที่หมู่บ้านดอนสายตำบลแขมอำเภออุดมพิสัยจังหวัดศรีสะเกษนะครับช่วงนี้ก็เป็นฤดูการจัดงานหรือว่าจัดพิธีการรำผีฟ้านะครับนี่ครับลีลาท่าทางนะครับเป็นความเชื่อเก่าแก่นะครับของคนเฒ่าคนเฒ่าคนแก่ที่หมู่บ้านนี้นะครับในย่านอำเภออุดมพิสัยโพธิสุวรรณนะครับเป็นเผ่าลาวนะครับนี่ครับรำผีฟ้าบนบานของรักษานะครับนี่เป็นอีกหนึ่งคณะนะครับบ้านคุณยายนะครับจัดกันหลายคณะนะครับปีนี้นะครับช่วงที่โควิดซานะครับตรงนี้ก็จะมีการทำแบบนี้นะครับจัดงานแบบนี้นะครับช่วงเดือนมีนานะครับเดือน4เดือน6นะครับนิยมจัดกันจัดได้ทั้งปียกเว้นช่วงในพรรษานะครับนี่นะครับความเจ็บป่วยไม่สบายนะครับก็จะมาจัดสนามหรือจัดเวทีแบบนี้นะครับบรรยากาศใครมาช่วยงานก่อนก็จะกลับก่อนนะครับนี่เป็นช่วงเวลาบ่ายนะครับที่ผมมานี่หมอลำในหมู่บ้านเองลำส่งท้ายด้วยนะครับก็คนแก่คนเฒ่าก็เป็นคณะเดิมๆนะครับแต่เพิ่มเติมก็คือบอกคนเยอะคนมากนะครับคนน้อยคนมากรุ่นใหญ่ๆจากรุ่นสู่รุ่นนะครับผีฟ้าเราฟังเสียงแคนกันนะครับวันนี้ส่วนประวัติหรือว่าความเป็นมาผมก็ทำไว้หลายคลิปแล้วนะครับฟังเสียงแคนฟังเสียงการลำแบบพญาโบราณนะครับอากาศร้อนนะครับวันนี้ประมาณ36-37นะครับเป็นฤดูกาลนะครับคนแก่คนเฒ่านะครับมียายบ้านน้องแมวนะครับแล้วก็มีกลุ่มวัยรุ่นนะครับคณะนี้นะครับบางคณะก็ไม่มีนะครับแล้วแต่ตามสายนะครับบอกตามสายวัยรุ่นนะครับรุ่นใหม่
แคนนี้อาชีพหลักก็คือเป็นครูนะครับแต่ว่ามารับจ็อบนะครับในช่วงปิดเทอมหรือว่าวันเสาร์อาทิตย์นะครับเป็นหมอแคนเป่าปีฟ้านะครับก็มีรายได้เพิ่มแล้วก็เรียกว่าอนุรักษ์ดนตรีพื้นบ้านไว้ด้วยนะครับแคนก็จะเปลี่ยนไปตามจังหวะนะครับเปลี่ยนไปตามลายนี่เป็นอีกหนึ่งจังหวะนะครับอีกหนึ่งลายเราจะเห็นเสื้อแซวนะครับแซวWe'll be right back.
สียงแคนดังลึกนะครับเป็นช่วงทำนองที่ผู้รำนะครับมีความสุขกับการรำนะครับเสียงแคนดังต่อเนื่องเลยเจ้าภาพใหญ่เจ้าภาพใหญ ยกนะครับผมยกรอต่อนะครับยกหนึ่งก็ประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับหรือว่า40นาทีอ้าวดีครับนี่ครับก็เป็นพาร์ทไปนะครับพักยกเศร้าเพราะหมาเศร้าเว้ยโคตรโอ้โหหายมาเปล่าโลดคุณเปิ้ลตั้งขุดตะวันตกครับแคนยังไม่สุดนะครับต้องเป่าไปอีกนะครับผีไม่ยอมออกนะครับต้องเป่าให้สุดนะครับเหมือนยังคล่องคาอยู่นะครับเดี๋ยวเรามาติดตามในคลิปต่อไปนะครับว่าจะแก้ไขปัญหากันยังไงนะครับนี่นะครับยังอยากลำต่อนะครับเดี๋ยวเรามาชมในคลิปต่อไปนะครับอีก EP 1นะครับสำหรับการดำผีฟ้านะครับขอบคุณที่รับชมนะครับพบกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ